วัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเรานะครับเอกอ่านรีวิวครับเอกอ่านชาแนลมาแล้วครับเรามารีวิวรองเท้าบาสนะครับครับซึ่งแน่นอนโลโก้แบบนี้ไซออนวิลเลียมสันไม่ใช่แล้วตัวแซดไม่ใช่อ๋อไม่ใช่อ่ะมั่วพี่เอ๋มันมั่วเอ้าเนี่ยแบรนด์จอแดนเนี่ยเออจอแดนเหมือนกันแต่ไม่ใช่ไซออนเป็นอีกคนนึงอ๋อโอเคปังนี่เลยครับอ่ะเอาไปจอแดนลูก้าวันครับกล่องไม่มีอะไรมีแค่นั้นแหละอืมนะครับโลโก้ของเขาคืออะไรเนี่ยมันจะเป็น L กับเบอร์7ของเขาใช่มั้ยมันคือ77กับหัวใช่เราก็เลยกลายเป็นคล้ายๆเป็นตัว L อะไรอย่างเงี้ยแล้วมีตัวกลางด้วยประมาณนั้นนะครับซึ่งสีนี้เป็นสีเบรดนะครับดำแดงสีคลาสสิกสีคลาสสิกตอนนี้น่าจะออกมาสัก 3-4 สีแล้วสวยๆทั้งนั้นเนี่ยใช่แต่วันนี้เดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าจอแดนรุ่นเนี้ยลูก้าเนี่ยหน้าใส่ไหมมันดียังไงใส่แล้วเป็นยังไงไปดูกันสำหรับรุ่นนี้ครับสิ่งที่ทางแบรนด์เนี่ยเขาถือว่าแบบให้ความสำคัญก็คือการออกแบบให้เข้ากับสไตล์การเล่นของลูก้าโดชินั่นก็คือการเล่นแบบสเต็ปแบ็คครับกับการวางขาที่แบบมันคงแล้วก็ดีดคืนดีดได้เร็วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาให้มาสำหรับตัวนี้ครับครับคือโฟมฟอร์มูล่า23ไม่คุ้นเลยเนาะทั้งแผ่นเราไม่คุ้นเนาะไม่คุ้นเพราะเราไม่ค่อยได้ใส่เรามักจะใช้แบบพวกซูมพวกอะไรพวกนี้ใช่นะใช่แต่นี้เป็นโฟมฟอร์มูล่า23ทั้งแผ่นนะครับซึ่งโฟมตัวนี้เขาบอกว่ามันจะเป็นโฟมที่ให้ความเด้งแบบมากๆคือบีบไปรู้สึกเลยว่าไม่ยวบนะมากกว่านุ่มเออมากกว่านุ่มฟีลมันมากกว่านุ่มแต่เด้งมากกว่าเน้นความเด้งมากๆนะครับคราวนี้เนี่ยสิ่งที่ผมได้ไปทดลองมาสำหรับโฟมตัวนี้ ครับคือใส่เข้าไปฟับแข็งพูดมีความรู้สึกว่ามันแข็งต้องย้ำๆหน่อยใช้ความอ้วนๆใช้ความอ้วนๆใหญ่ๆกระแทกมันลงไปหน่อยขยี้ลงไปมันจะมีความรู้สึกว่าดึ๊บดึ๊บเริ่มมีแล้วมันมีความเด้งคือจะให้ดูตรงนี้ครับจากโฟมเนี่ยสีดำเนี่ยถ้าบีบดูเนี่ยจะรู้สึกว่ามันแข็งเดนซิตี้มันค่อนข้างดีดมือมากนะครับคราวนี้มาดูตัววัสดุที่มันเขาใช้เนี่ยไอ้สีดำเนี่ยด้านข้างดูสีดำก่อนนะเนี่ยข้างหน้าข้างๆแม้แต่ข้างในเนี่ยนะครับแข็งมากแข็งมากตัวเนี้ยเป็นเคจที่เอามารับโฟม23ฟอร์มูล่าอีกทีนึง23ฟอร์มูล่าเนี่ยตรงโซ่นเฮียบีบตรงนี้บีบลงจะนุ่มๆแต่จะไม่มีเคจแข็งสีดำอันนี้จะแข็งหน่อยแปลว่าคือคุ้มโฟมฟอร์มูล่า23แรงจะไม่มีออกด้านข้างละโดยเฉพาะส่วนของส้นเท้านั่นหมายว่าจะให้แรงดีบที่เป็นแบบขึ้นข้างบนอย่างเดียวเลยใช่และหน้าเท้าด้านนอกครับครับตรงนี้ก็จะเป็นโฟม23กันนึงแต่คราวนี้จะมีตัวสีแดงครับตัวสีแดงตัวนี้จะเชื่อมกับตัวพื้นนะครับซึ่งตัวนี้มันจะเป็นเหมือนแบบเป็นเพลทที่เป็นตัวซิกแซกนี้จึ๊บๆเป็นตัวซิกแซกตัวนี้นะครับก็จะมาเสริมในการครอสโอเวอร์หรือการสเต็ปแบ็คหน้าเท้าจึ๊บถอยกลับนึกออกแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งโดยทั่วไปรองเท้าอื่นๆเนี่ยมันจะเป็นแบบก้อนตรงนี้ใช่ป่ะครับเป็นเคจอยู่ตรงกลางนี้แต่เนี่ยเขาทำเป็นซิกแซกจึ๊กๆไปที่หน้าเท้าเพื่อให้การขยับการเคลื่อนไหวของการดีดตัวถอยกลับพูดง่ายการตามสไตล์การเล่นของเขาเลยสเต็ปแบ็คแบบลูก้าโดชิกจะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองครับคำถามก็คือว่าเฮ้ยเฮียมันไหวไหมมันแข็งไหมนั่นแหละดิหรือมันดีดยังไงคือผมไปใส่มาแล้วครับเฮียครับถ้าใครชอบนุ่มนะข้ามไปเลยผมว่าอันนี้ไม่เหมาะแต่ถ้าใครแข็งแรงสายดีดโดดดังถึงแข็งแรงจัดๆโดดแบบค้างตัวนานเน้นประสิทธิภาพการดีดอะไรการเด้งอะไรเนี่ยต้องการความเด้งเอาเข้าจริงยูเวิร์กตอบตรงเลยถือว่าดีเลยเพราะหนึ่งครับสิ่งหนึ่งที่เขาทำออกมาเนี่ยเวลาคุณใส่เนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเท้าคุณติดพื้นครับไม่ลอยครับนะครับติดพื้นแน่นขยับเท้าเนี่ยจะให้ความรู้สึกแบบเฮ้ยแม่งเป็นเท้าเลยนะเรื่องของการล็อกดาวน์ดีคือเคลื่อนไหวได้สะดวกจะพูดถึงอีกทีนึงนะครับแต่พื้นเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนแบบไม่สูงหรือไม่ยกลอยแต่ให้ความรู้สึกเหมือนว่าคุณเหมือนแบบขยี้พื้นอะแบบอึดแล้วเด้งออกได้ดั่งใจนึกเหมือนมันติดค่อนข้างติดพื้นนะครับและความที่มันดีดมากเนี่ยโฟมของ23เนี่ยคือมันจะไม่ใช่เหมือนแบบวูบ
นุ่มสบายเท้าเราค่อยดีดออกมันจะเสียเดนซิตี้โมเมนตัมไปนิดนึงเข้าใจไหมแต่เนี้ยมันให้เลยแบบบึกเสี้ยววินาทีปึกดีดกลับเลยอย่างเด้งเลยนั้นอันนี้เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์หลักของเท้ารุ่นนี้จะดีดกลับได้ดีต้องมีน้ำหนักที่เบาด้วยเบาไหมเฮียเบานะนี่ไซส์12 US นะแต่ถือว่าเบาเลยครับเบาเลยถือว่าน้ำหนักที่ให้มาเนี่ยเบาเลยทีเดียวเพราะนั้นโฟมแล้ว23ก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องนี้นั่นเองนะครับคราวนี้ก่อนที่จะไปดูตัวบอดี้เรามาดูที่พื้นก่อนนะครับเนี่ยลืมให้ดูตรงนี้จะมีเขียนว่าโฟมแล้ว23ตัวบอกนิดนึงที่ซ่อนแดงๆนะครับพื้นลายแทรคชั่นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นซิกแซกอะคล้ายๆโลโก้เขาอะใช่นะครับซิกแซกไปซิกซิกมาซึ่งtraction เนี่ยการยึดเกาะเนี่ยผมถือว่าใช้ได้ไม่ได้เบรกหัวทิ่มครับแต่มีเสียงเอียดอัดดีครับแบบอึดอัดอึดอัดดีใช้ได้นะครับการเคลื่อนไหวหน้าหลังดีมากก็คือความดึงเขาอยู่การเซตแบ็กหน้าหลังดีมากครับซ้ายขวาโอเคไม่มีปัญหาการวิ่งการออกตัวดีดพุ่งถือว่าทำได้ดีนั้นไลท์แทร็กชันถือว่าโอเคนะครับคราวนี้การทนปูนลองสัมผัสดูโอ้แข็งนะลายผมว่ามันไม่ได้แบบแหลมๆยุบๆใช่ค่อนข้างที่จะแบบเหลี่ยมๆแล้วก็มีความหนาลึกนิดนึงมีความหนาลึกมีความห่างนิดนึงเพราะนั้นรุ่นนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาผลิตมาเพื่อให้สามารถแบบเล่นได้แบบออกคอร์ดเอาดอก็ได้อินดอร์ได้เอาดอได้นะครับแต่ถามว่าคือถ้าคำถามว่าปูนหยาบผมว่ามันก็เขาเลยบอกว่าคำถามยอดฮิตพี่ปูนหยาบเอาอยู่ไหมครับรุ่นไหนก็ไม่อยู่ครับรุ่นไหนก็ไม่อยู่อย่างนี้ละกันปูนหยาบก็ไปไวนิดนึงคือถ้าเป็นปูนขัดอ่ะอันนี้สบายมีปัญหาใช่ไม่มีปัญหาครับเล่นแล้วผมว่ามันไม่ค่อยอมฝุ่นเท่าไหร่ถือว่าโอเคเลยใช้ได้เลยตัวสีแดงข้างในเนี่ยที่จะเห็นนี่จะมีนุ่มๆกับแข็งๆเนี่ยที่มันเป็นลายๆจะนุ่มๆหน่อยไอตัวนุ่มๆเนี่ยก็คือฟอร์มูล่า23นี่แหละซึ่งถ้าเฮียบีบตรงนี้เฮียจะรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วฟอร์มูล่า23มันนุ่มนะเออเพียงแต่ว่ามันโดนเคสโดนอะไรทำให้มันเด้งเพิ่มเข้าไปอีกเขาเรียกว่าบังคับการนุ่มให้ขึ้นข้างบนอย่างเดียวถูกต้องมันก็อย่างที่บอกไปตัวแล้วนะครับตัวทอร์ชั่นที่เป็นตัวแซดตัวสายฟ้าอะไรเนี่ยครับก็ประมาณนี้พื้นความแข็งแรงตัวบอดี้นะครับเหมือนจะบางๆแต่ตรงเนี้ยมันเป็นสายเคเบิลเนี่ยไอสีดำนะครับแล้วก็ถักเข้าไปเป็นนิดเป็นเส้นๆเลยนะไฟเบอร์แล้วก็นิดถักเข้าไปนะครับตัวนี้ให้ความแข็งแรงที่ดีมากครับนะทั้งตัวรองเท้าเลยไปถึงข้างเลยนะครับแล้วก็มีการใช้ฟิวเป็น PU บางๆฟิวบางๆกันขาดครับนะครับตามขอบเนี่ยจนถึงข้อเท้าเลยใช่ซึ่งตัวนี้ให้ความแข็งแรงที่ดีมากและแน่นอนครับวัสดุแบบนี้ก็จะให้การระบายอากาศที่ดีด้วยมันเลยทำให้เบาเบาสบายอากาศดีนะครับและต้องไหลแระเลยใส่เข้าไปแล้วเฮียเหมือนทรงมันเรียวใช่แต่หน้าเท้าไม่บีบเอออย่างผมหน้าเท้ากว้างใส่ไม่บีบเนี่ยให้สังเกตคือตรงช่วงเนี้ยจะดูเหมือนนูนออกมานิดนึงกว้างๆกว่านิดนึงเหมือนทำให้เรานิ้วก้อยเราอ่ะไม่ถูกไม่ถูกบีบบีบเข้ามาถูกตัวนี้ใส่สบายด้วยครับเนี่ยคนหน้าเท้ากว้างคือคุณมีโอกาสโอเคเลยก็ถือว่าใส่ตรงไซส์ตรงไซส์นะครับไม่ต้องเผื่อไม่ต้องอะไรครับแต่เท้าเรียวก็ตรงไซส์นะครับว่าก็ตรงไซส์ไปไม่มีปัญหาเพราะว่าตัวนี้วัสดุมัน adjust ให้เข้ากับรูปเท้าเรานะครับการล็อกดาวน์อะไรพวกนี้ถือว่าโอเคครับนะครับตรงลิ้นรองเท้าเนี่ยจะมีแบบรูเป้งๆเหมือนรังผึ้งรูใหญ่มากรูใหญ่ๆใหญ่มากกับวัสดุที่มีความนุ่มยืดหยุ่นนะครับตัวนี้ใส่แล้วหลังเท้าเนี่ยคือหลังเท้าอุ่นเท้าอะไรเนี่ยสามารถที่จะแบบใส่ได้สบายไม่บีบนะครับค่อนข้างโอเคนะครับตัวนี้วัสดุดีนิ่มด้วยนะคราวนี้จะมีเรื่องของล็อกดาวน์ตัวล็อกดาวน์เนี่ยตัวเชือกเนี่ยคือเขาให้มาเป็นเหมือนผ้าลิปบิ้นอะแบนใหญ่ๆแบนใหญ่ๆครับซึ่งตัวนี้ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คือในแง่การดีไซน์มันอาจจะดูโอเคมันอาจจะดูสวยงามแต่ในแง่ของการใช้งานผมรู้สึกว่ามันเชือกมันหลุดง่ายมันจะดิ้นอาจจะต้องมัดสองทบสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็แนะนำให้ร้อยถึงรูบนสุดเพื่อที่มันจะได้ล็อกข้อเท้าคุณเข้ากับตัวรองเท้าแล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์ทุกอย่างจะเต็มสมบูรณ์เพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องผูกเชือกให้ดีนิดหนึ่งสำหรับรองเท้ารุ่นนี้ครับนะครับด้านบนเป็นวัสดุหนังที่มีโลโก้ปักอยู่นะครับโลโก้ของลูก้าปักอยู่ตัวนี้ก็ทำได้สวยงามดีนะครับวัสดุดีใช้ได้นุ่มมีความเรียบหรูดูดีมีฟองน้ำบุกข้างในโอเคนะครับหน้าเท้าด้านในนะครับผ้าตะข่าย
ตัวนี้แน่นอนอยู่แล้วเรื่องของเบากับระบายอากาศดีชัดเจนอันนี้ก็ทำมาแบบง่ายๆนี่แหละใช้งานดีเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีแต่ดูดีดูดีดูดีอยู่แล้วใช่นะครับส่วนของตรงบริเวณข้อเท้านะครับเอาตรงส้นตรงนี้ก่อนแล้วกันส้นตัวนี้เนี่ยเป็นฮิลโฮเตอร์ที่ฝังอยู่ด้านในจนใช้วัสดุที่เหมือนแบบผมเรียกได้ว่ามันในก็แข็งนอกก็ซัพพอร์ตแล้วเชื่อมมาถึงตรงส้นเท้าบริเวณนี้เลยนะครับชิ้นเนี่ยต่อเนื่องกันครับปึ๊บเข้ามาล็อกอยู่เลยอยู่แข็งโป๊กเลยเนี่ยคุณถอยออกมาด้วยน้ำหนักเสร็จแบบปั๊บอยู่ติดมันก็คือล็อกไปเรียบร้อยแล้วล็อกอยู่ตรงนี้ถือว่าทำได้แข็งแรงดีครับโอเคเลยทีเดียวเอ็นร้อยหวายครับมี2ชั้นชั้นนอกกับชั้นในครับชั้นในเนี่ยบุฟองน้ำนุ่มๆไม่มีบาดครับใส่ถุงเท้าข้อสั้นเล่นแล้วไม่มีปัญหาครับสามารถโอเคเลยทั้งหน้าแข้งทั้งส้นเท้าไม่มีปัญหาตรงขอบมันจะบานๆออกหน่อยมั้งใช่ไม่มีปัญหาในการขูดขีดด้านในเป็น2ชั้นเลเยอร์เป็นชั้นนอกชั้นในชั้นในบุฟองน้ำหนานุ่มลวงดูมีเป็นแบบเป็นล็อกสวมไปปล๊อปล็อกนวมๆล็อกส้นเท้านะครับเพราะฉะนั้นใส่สบายเรียกว่าเปลือกนอกเนี่ยไม่ระคายเคืองเปลือกนอกให้อยู่ทรงสวยใช่เปลือกในไม่ใช่เปลือก ข้างในมันกระโอบกุ้มกระชับเรียบร้อยแล้วกุ้มกระชับเรียบร้อยนะครับถือว่าออกแบบมาได้แบบค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่อนข้างสวยงามทีเดียวมันมีความเพรียวครับพี่เอเป็นรองเท้าข้อต่ำที่แบบดูสวยใส่สวยคือคุณใส่เดินเที่ยวก็ได้อะใช่ใช่แน่นอนถูกต้องออลอราวด์ได้เลยอะแผ่นรองด้านในสีแดงนะครับจะมีโลโก้อยู่มีโลโก้มีโลโก้อยู่บีบดูกดดูนุ่มนุ่มตรงนี้แหละอ่ะนุ่มตรงเนี้ยคอมูล่ามันเด้งใช่ใช่ใช่ให้สบายเท้านิดนึงมีแผ่นรองนุ่มๆนะครับก็ประมาณนี้แหละทั้งหมดแหละนะครับคราวนี้พูดถึงภาพรวมมันอีกทีนึงแล้วกันนะครับรองเท้าคู่นี้เหมาะกับใครผมไม่ค่อยแนะนำสำหรับเซ็นเตอร์อ้วนๆใหญ่ๆบูวงในกระโดดเวอร์ติเคิลหนักๆอาจจะรองรับแรงกระแทกได้ไม่ดีเท่าไหร่คือมันอาจจะสะเทือนหัวเข่าหน่อยนะครับด้วยความที่มันเน้นเป็นเรื่องของการดีเพราะนั้นตำแหน่งพวกฟอร์เวิร์ดหรือพวกชูตติ้งการ์ดพวกพิ้วๆพวกเลี้ยงเยอะๆครอสโอเวอร์จัดๆเน้นความเร็วนะครับพวกนี้เวิร์กมากนะครับเพราะนั้นใครที่หารองเท้าที่เบาดีดสปีดไวไวไวอันนี้คือคำตอบโอเวอร์พวกนี้อันนี้คือคำตอบนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับราคาอยู่ที่4,300 บาทราคารับได้นะเท่านั้นเองโอเคเลยนะครับถือว่าโอเคเลยกับสิ่งที่ได้รับนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ร้าน Hoop Station ใช่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากให้รีวิวรองเท้ารุ่นไหนก็ส่งก็ส่งรองเท้ารุ่นไหนส่งมาก็ได้นะส่งมาสปอนเซอร์รายใดเห็นคลิปนี้ก็ติดต่อมาได้นะครับพี่เอกไม่มีตังค์ซื้อขนาดนั้นซื้อทุกรุ่นไม่ไหวเริ่มไม่ไหวละเริ่มไม่ไหวโอเคครับขอบคุณที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe นะครับทุกช่องทางของเราแล้วไว้พบกันโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสีทำนี่เลิฟมากฉันมาจากเด็กน้อยที่มีความฝันใช้หัวใจและบาดลูกนั้นจนมาเป็นเอกอั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 นชาแนล